ดีเจขึ้นหนึ่งหน่อยแล้วครับขึ้นสมยักษ์ด้วยกันครับดีเจก็ดีๆนะโอ้โหโอ้โหใส่ถุงเท้าด้วยเนี่ยเดี๋ยวต้องถอดถุงเท้าออกมันลื่นอ่ะต้องถอดถุงเท้าออกก่อนมันลื่นดีเจมาทางนี้โอ้โหตอนนี้เราอยู่กันบนสุ่มยักษ์นั่นเองนะฮะที่อำเภอสองพี่น้องปีนขึ้นมาบนสุ่มยักษ์นะฮะเดี๋ยวถอดถุงเท้านิดหนึ่งนะเพราะว่าข้างบนนี้มันเป็นไม้ไผ่ค่อนข้างลื่นฮะค่อนข้างลื่นนะฮะดีเจเอาใส่กระเป๋าพ่อทุกคนเหนื่อยครับไม่ได้ปีนที่สูงมานานพอมาปีนที่สูงก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็ได้ท้าทายมันก็เหมือนกับเอเวนเจอร์อย่างหนึ่งใช่ไหมดีเจเอเวนเจอร์ได้มาท่องเที่ยวฝากเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ออนอยู่หน้า Facebook Live นะฮะใกล้ถึงความฝันแล้วอีกนิดเดียวอ๋อดีเจบอกว่าใกล้ถึงความฝันนะฮะเหลืออีกนิดเดียวขึ้นไปข้างบนตอนนี้เราอยู่กันประมาณชั้น3ชั้น3นะไม่ใช่เริ่มบอลชั้น4 5แล้วอ๋อดีเจพอกเพื่อนๆนะเพื่อนๆที่ดีเจอยู่เนี่ยอะไรเนี่ยดอนเจดีวิทยาคมครับดอนเจดีวิทยาคมจะบอกเพื่อนๆยังไงมาที่นี่ครับบอกเพื่อนๆยังไงดีให้เพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่ท้าทายดีครับเออมันท้าทายดีเพื่อนๆมีใครบ้างในกลุ่มดีเจมีใครบ้างครับมีวินมีมีไกด์มีฟุกครับมีโอเออเออแล้วเพื่อนๆยังไม่เคยมากันเลยใช่ไหมครับอ๋อเพื่อนๆยังไม่เคยมาเลยที่นี่เป็นไงครับดีเจวิวสวยครับสวยวิวสวยใช่ไหมเออวันนี้มีกิจกรรมเปิดงานด้วยครับผมดีเจมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยน่าจะประมาณ8 โมงครับ8 โมงแล้วที่โรงเรียนมีกิจกรรมให้นักเรียนมาอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีใช่ไหมไม่มีเออแต่จริงนะถ้าเกิดว่าเด็กเล็กๆก็อันตรายพอสมควรนะต้องถ้าเป็นเด็กๆนะก็อันตรายนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นการปีนป่ายนั่นเองนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าเป็นภูมิปัญญาเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่เลยทีเดียวนะผมดูแล้วนะครับโครงสร้างค่อนข้างแข็งแรงโครงสร้างที่นี่นะค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวแล้วก็มีความสลับซับซ้อนมีความสลับซับซ้อนนะฮะแต่อายุการใช้งานของไม้ไผ่นะฮะอายุของสุ่มเนี่ยผมดูแล้วเขาต้องมีการเสริมตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นไม้ไผ่นะฮะยังไงไม้ไผ่เนี่ยมันก็ผุได้นะฮะไม้ไผ่เนี่ยกับมอดเนี่ยมันของคู่กันนะไม้ไผ่เนี่ยมันผุได้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็น่าจะต้องมีการเสริมกันเรื่อยๆน่าจะต้องมีการเสริมกันเรื่อยๆมีการเปลี่ยนนะฮะถ้าเกิดว่าลำไหนที่ดูท่าทางเหมือนว่าเฮ้ยมันจะมีมอดกินน่ะไม้ไผ่กับมอดที่ของคู่กันผมสังเกตนะฮะเกือบทุกลำนะมันก็จะมีมอดนั่นเองนะฮะเกือบทุกลำมันก็จะมีมอดนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องมีการเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเรื่อยๆแต่โครงสร้างที่นี่ยอมรับเลยทีเดียวเขาทำได้แข็งแรงเขาก็จำกัดคนขึ้นด้วยใช่ไหมดีเจให้ขึ้นครั้งหนึ่งได้กี่คนครับได้กี่คน5 คน5 คนนั่นเองหมายถึงว่าชั้นละ5อะไรประมาณนี้ฮะอันนี้เกินไหมครั้งนี้เกินอันนี้ครั้งนี้ไม่เท่าไหร่เพราะโครงสร้างที่นี่แข็งแรงนะฮะแข็งแรงนะครับดูแล้วโครงสร้างที่นี่แข็งแรงได้นะดีเจเอาไงดีเจปีนขึ้นไปอีกไหมครับปีนครับปีนนะฮะสู้ไม่สู้โอ้สู้ด้วยเออดูนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างล่างด้วยนะฮะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศดีเจชี้ให้ดูข้างล่างหน่อยดีเจชี้ให้ดูข้างล่างหน่อยนะนนไปชี้ให้ดูข้างล่างหน่อยดิไปดูข้างล่างหน่อยนะฮะผมถอดถุงเท้าแล้วนะเมื่อสักครู่นี้ยังใส่ถุงเท้าอยู่นะฮะนู่นนะครับไปโชว์หน่อยนู่นจีจี้อยู่ข้างล่างนะฮะจีจี้อยู่ข้างล่างโอ้ยจะไกลปากมากนะป้าโอ้ย
อันนี้ก็จะเป็นนะฮะเขาก็ทำให้เราดูเอ๊งอยมันขึ้นมาก็สวยงามนะฮะที่นี่ก็เห็นไหมแล้วก็บริเวณชายทางนะฮะที่เป็นสะพานไม้ไผ่นะเขาก็จะทำบริเวณสะพานไม้ไผ่เข้ามาก็จะมีร้านค้าร้านอาหารร้านเครื่องดื่มสารพัดชนิดเลยทีเดียวนะฮะมาดูนะฮะน้องเพลงกับจีจี้อยู่นู่นไม่กลัวบอกแซ่บล้นเหรอนู่นมาตอนนี้เราก็กำลังถูกแอบถ่ายอยู่เหมือนกันเราก็กำลังถูกแอบถ่ายอยู่เหมือนกันนะฮะนะสวยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยมานะฮะก็แนะนำให้มาเที่ยวกันนะครับนะกดใน Google ไปได้เลยนะฮะ Google Map ก็ได้นะฮะนี่นะฮะไปต่อแล้วนะครับพวกเราไปกันต่ออีกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสู่ชั้นบนนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนกันนะครับนะดีเจขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้ดีเจขึ้นไปแล้วครับสวัสดีกับน้องส้มด้วยตอนนี้ผมอยู่ที่สุ่มยักษ์กันนะฮะอยู่ที่สุ่มยักษ์สองพี่น้องนะฮะสุ่มยักษ์สองพี่น้องตามดีเจขึ้นไปนะฮะพี่ดีเจขึ้นไปแล้วนะครับดีเจขึ้นไปแล้วครับพอขึ้นมาข้างบนนี้นะฮะพอขึ้นมาช่วงจังหวะข้างบนเนี่ยเขาจะทำเป็นชั้นให้มันถี่ขึ้นนั่นเองนะฮะนะชั้นล่างๆก็อาจจะสูงนิดหนึ่งนะดีเจขึ้นไปแล้วครับเด็กๆ ก็ขึ้นได้โอ้ชั้นสุดท้ายก็สูงมากชั้นสุดท้ายสูงนะดีเจเกาะดีๆนะครับโอ้โหขึ้นมาข้างบนก็ออกอาการวิววิวเหมือนกันนะฮะนะดีเจแวบขึ้นไปแล้วนะฮะดีเจเกาะดีๆนะลูกดีเจขึ้นไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมตามขึ้นไปนะครับผมตามขึ้นไปก็ขึ้นง่ายนะฮะสุ่มยักษ์นี่ขึ้นง่ายดีเจอย่าเกาะใกล้นะลูกโอ้โหในที่สุด ในที่สุดเราก็เป็นในที่สุดเราก็เป็นผู้พิชิตได้นะฮะถ้าไปชิดขึ้นมาได้จะลงยังไงขึ้นมาจะลงยังไงเจ๊เจาะตรงนี้ถ่ายรูปหน่อยเจ๊นู่นแม่ดูอยู่นู่นตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่สูงสุดแล้วดีเจมาฟังหน่อยตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดนะของสุ่มยักษ์แล้วนะฮะก็มีความสุขดีนะมีความสุขดีเหนื่อยจะลงยังไงมองลงไปข้างล่างก็มีวิวเหมือนกันนะฮะมองไปข้างล่างมีวิวเหมือนกันบอกมือให้ข้างล่างครับบอกมือข้างล่างเรามีของที่มาฟังเทพบรรยายทั้งเครื่องพ่อลงชูเสียงเป็นดวงศักดิ์สิทธิ์เลื่อมใสนาไรรุ่งเรืองเจริญไม่เชื่อก็เชิญมาชมกันได้พระพุทธรูปสูงเด่นงามตาทั้งหมดสวยงามครับทั้งหมดสวยงามทั่วทั้งโลกก็ใหญ่กว่าที่ใดมาเถิดเพื่อพ่อมาส่องเบิร์ดให้พี่เปียถ่ายให้พี่เปียถ่ายให้พี่เปียบอกพี่เปียดิข้างล่างแม่ให้พี่เปียถ่ายรูปพี่ดีราชินีนักร้องหรือลานพุ่มพวงดวงจันทร์อยู่ในดวงใจมาเถิดแม่พ่อมาส่องพี่น้องมาเพื่อบาดีตา
ใต้ตึกของสุพรรณบุรีอยู่ใต้ตึกของสุพรรณบุรีเรามีของที่มาฟังพี่บรรยายตรงยักษ์บ้านต้นตาลเป็นหัตถการโบราณวิไลประชากินอินอาตาสร้างภูมิปัญญาคุณค่าไม้ไผ่แหล่งท่องเที่ยวเที่ยวริมคลองนี่คือสุ่มยักษ์นะครับสองพี่น้องก็ไปไกลมาเกิดเพื่อนน้องสองพี่น้องอำเภอบางพีได้เรามีของที่มาฟังพี่บรรยายตุ้มยักษ์บ้านต้นตาลเป็นหัตถการโบราณวิไลประชาชนอินอาตาสร้างภูมิปัญญาคุณค่าไม้ไผ่แหล่งท่องเที่ยวเที่ยวริมคลองแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวริมคลองต้องพี่น้องอดังก้องไปไกลว้าคือวันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศค่อนข้างดีวันนี้บรรยากาศค่อนข้างดีเพราะว่าข้างหลังเราเนี่ยมีอะไรดีเจมีคนร้องเพลงให้เราฟังด้วยนะข้างบนนะฮะเวลาที่เราขึ้นมาข้างบนนะครับตอนนี้เรามาเจอผู้ที่ติดเกาะอยู่นะฮะข้างบนอยู่ท่านหนึ่งลงไม่ได้นะครับไม่ใช่ลงไม่ได้ลงได้ไหมฮะได้อ๋อลงได้จะขึ้นนะอ๋อเพิ่งจะขึ้นแถวบ้านก็มากันทุกวันอ๋อแถวบ้านมาทุกวันอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ใกล้ๆนี่เองฮะมากี่ครั้งแล้วครับเนี่ยมาหลายครั้งแต่เพิ่งขึ้นครั้งนี้ครั้งแรกอ๋อมาหลายครั้งเพิ่งขึ้นครั้งนี้ครั้งแรกแล้วโทรศัพท์เอามาหรือเปล่าครับไม่ได้เอามาลงได้จะชอบอ๋อครับแล้วโทรศัพท์ไปบอกที่บ้านไหมฮะไม่ต้องคนบ้านมาเลยค่ะมารับแล้วอ๋อคนบ้านมาแล้วนะฮะแถวบ้านเขาจะมากันทุกวันอ๋อมาทุกวันเลยบรรยากาศดีไหมฮะข้างบนนี้ดีค่ะอันนี้เป็นคนพื้นที่เปล่าครับใช่ค่ะเป็นคนละตำบลบางตะเคียนอ๋อคนละตำบลอยากจะบอกนะคนที่ไม่เคยมาว่าไงครับสถานที่นี่ถ้ามีโอกาสมาได้ก็ให้มาค่ะครับมาแล้วมาแล้วก็จะเหมือนพี่ไหมฮะมาแล้วลงไม่ได้ไม่เหมือนไม่ใช่ลงไม่ได้ตอนนี้คนไม่เยอะไงอ๋อสบายสบายก็เลยอยู่นานๆนั่งมันเย็นสบายไหมฮะอากาศข้างบนถึงตอนนี้ก็ประมาณสัก4 โมงแต่ว่าบรรยากาศก็ยังสบายอยู่ไม่ร้อนเนาะเขาขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าวิวสวยวิวสวยแล้วเราดูวิวยังครับดูเลยลองยืนให้ผมดูนิดหนึ่งฮะลองยืนลองยืนนี่เป็นไงครับวิวสวยมากค่ะสวยไหมฮะดูแล้วสบายใจชอบตรงไหนมากที่สุดนะมองไปเนี่ยเวลาเราชอบผักบุ้งอ๋อชอบผักบุ้งนะฮะชอบผักบุ้งบ้านตรงไทยอ๋อนู่นนะฮะแล้วก็มีบ้านตรงไทยด้วยนี่คุณพี่ชอบนะคุณพี่เป็นคนพื้นที่นะครับชอบนะฮะเห็นแล้วชอบวันนี้เขามีกิจกรรมอะไรด้วยครับวันนี้เป็นการเปิดนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือคนไม่เคยมาก็จะได้มากันคนไม่เคยมาก็ได้มากันมีโอกาสได้มากันครับน้องชายน้องสะพ้ายอยู่กรุงเทพก็มาเมื่ออาทิตย์ก่อนดูครับนะฮะตอนนี้ก็ขบวนนะฮะเมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่าจะเป็นนายกบุญชูจะมานะฮะมาเปิดงานที่นี่นั่นเองครับโอ้บรรยากาศสวยมากครับที่นี่บรรยากาศสวยมากเขามาคนแถวบ้านเขามาเขาบอกให้นอนชั้น3มาเย็นเลยแล้วซื้อของอร่อยไปทานกลับบ้านครับมาได้ทุกวันเลยครับสวยมากนะฮะสำหรับเพื่อนๆนะคนไหนยังไม่เคยมานะฮะฝากไว้ด้วยแต่ตอนนี้จะลงได้ไหมครับนั่นเดี๋ยวก่อนดิรีบลงไปไหนโอ้ได้ลงไม่ได้นะดูสิครับสวยงามขนาดไหนฮะเขาทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้นะฮะจากพื้นที่ที่ไม่ค่อยได้มีใครสนใจก็เป็นทุ่งไร่ทุ่งนาธรรมดากับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวซะงั้นครับนี่นะฮะไทยเท่จริงๆครับไทยเท่จริงๆบรรยากาศดีมากใช่ครับเนี่ยฮะบรรยากาศดีมากถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาชั้น2กันนะฮะชั้นบนเลยอันนี้ชั้นบนเลยสูงสุดนะของปลายสุ่มเลยทีเดียวนะฮะคุณก็จะชอบใจเหมือนผมเนี่ยฮะบรรยากาศเป็นไงสวยมากเดี๋ยวให้ดู360องศาดีเจมายืนตรงกลางเลยดีเจนี่กลางเลยนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่มุม360องศากลางเลยหมุนนะครับหมุนหมุนผมหมุนให้ดูแล้วนะฮะหมุนให้ดูบรรยากาศนะฮะนี่360องศาครับนี่360องศาครับไงบรรยากาศสุดยอดไหมอ่ะเรียบร้อยครับ360องศานะฮะโอ้โหตรงน้ำไหลสวยกับเพื่อนตรงบริเวณน้ำไหลนี้ก็จะสวยนะฮะเดี๋ยวให้ดูสวยกับเพื่อนเลยเนาะเขาก็จะมีเรือบริการให้เราเที่ยวด้วยเรืออย่างเงี้ยเราต้องจ้างเขาไหมฮะจ้าง20บาทเท่าไหร่นะ20บาทอ๋อเขาเก็บ20บาทนั่นเองแทนป้ายตรงนั้นนะแทนไว้อ๋อป้าย20บาทนะฮะเขาสามารถนั่งเรือเล่นได้ด้วย
อันนี้ไม่ใช่เรือเครื่องด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นเรือพายโอ้โหพายทัวร์น้ำก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยข้างล่างกินก็อร่อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะลงกันแล้วนะครับลงเลยเดี๋ยวอ่ะฝากเพื่อนๆนะฮะติดตามด้วยละกันไปก่อนนะฮะไปก่อนนะครับสวยมากสวยมากครับสวยมากไปแล้วไปแล้วไปแล้วลากระพับสวยๆบ๊ายบาย